Hi everyone, welcome to Learn English by Dr. Touch again. สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่พาเด็กน้อยครับลูกๆมาเรียนในส่วนของการคำศัพท์อ้าวนี่แนะนำตัวนะครับอันนี้คุณย่าอย่างน้อยครับย่าอย่างน้อยย่าสายย่าสายย่าสายครับวันนี้ย่าสายสี่ห้องเขาเรียนหนูก็ย่าสายเนาะในการพ่อเสือกบนะครับซึ่งเป็น local wisdom เป็นผู้บรรยายของกินเนาะคุณย่าสายมีอย่างในอุปกรณ์หลักๆแนะนำก่อนเดี๋ยวแนะนำก่อนอันนี้คือเขาเอิญว่าอย่างอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้ปื้มค่ะปื้มเขาเรียกว่าชุดมันก็คือชุดมันชุดมันก็คือเป็นปื้มเนาะเป็นหูเนาะภาษาอังกฤษใช้คำว่าลูมลูมลูมก็คือหูหรือห้องตำศาสตร์เนาะมาที่นะว่าเป็นอุปกรณ์ครับอุปกรณ์สิมีอย่างแน่อันนี้ในอุปกรณ์เขาก็สิมีสติ๊กก็คือไม้สอยเนาะสติ๊กไม้สอยเนาะอันนี้ไนลอนร็อกไนลอนร็อกก็คือเชือกไนลอนเนาะแต่อุปกรณ์หลักพระเอกเราก็คือยายมาช่วยแน่อันนั้นครับพระเอกไหมพระเอกไหมก็คือก็คือตัวอย่างครับก็คือครับอันนี้เพื่อนมาอย่างยากครับเพื่อนมาอย่างต้นไหลต้นโก้ต้นไหลต้นโก้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า read 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 ก็คือต้นโก้หรือต้นไหลเนาะประเดี๋ยวเวลายายในความเป็นจริงเราเวลาใดมาให้เต้นเอกรเวลาเอามาเราเอาไปอันยังเอาไปตัดก้อนนั่นป่ะไปตัดมาสะก้อนเอาไปตัดอ๋อพอไปตัดเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เอามาซอยซอยแล้วก็ใส่แดงคัดแล้วก็คัดแล้วมาสไลซ์ให้มันเป็นชิ้นๆเนาะสไลซ์แล้วจากนั้นก็เอาไป dry in the sun เอาไปพึ่งแดดไปตากแดดตากจากมือ how many days จากนั้นก็2-3มือพุ่นละ2-3มือพอมันแห้งเรียบร้อยเอาไปยังเอาไปเอามาซอยเอามาตำเลยก้อนเอามามันที่เป็นสีเอามายอมก่อนค่ะเอามายอมนะก็คือ dye color หรือ dye the reed ก็คือเอาไปยอมสีก่อนเนาะบัดที่นี้พอมายอมสีเสร็จปุ๊บบัดที่เฮาก็สิเอามาตากแดดเอามาตากแดดเพื่อให้มันแห้งเนาะเอาไป dye in the sun รอบนึงบัดที่เวลามาขึ้นรูปมือก่อนครับเขาไม่ไกลครับเขามาเบิ่งไกลเขามาเบิ่งไกลเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งทั้งทีแล้วค่ะเวลาเอาเข่ามาเนาะเวลาขึ้นรูปโอเคเวลาขึ้นรูปเนาะบัดนี้ก็สอนจังได๋ฮะนี่ครับสาธิตเบิ่งพี่ทิริปมาสาธิตกับยายสอดเข้าไปทั้งคุณเนาะสอดเข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บทั้งแดดสอดไม้เข้าไปก่อนสอดไม้เข้าไปก่อนไปมันมีรูอยู่หูไม้นี่ไงค่ะก็สอดเข้าไปแล้วเอาออกมาเออทางโอเคสอดเข้าไปสิเนาะพอสอดเข้าไปเสร็จปุ๊บครับพอสอดเข้าไปเราก็เฮ็ดจังได๋ครับบัดนี้สอดเข้าไปตั้มไปเรื่อยๆพอตั้มไปเรื่อยเนาะก็ดึงไปที่นี่เวลาขึ้นสีเนี่ยแพทเทิร์นสลับแบบใดเวลาขึ้นสีก็แล้วแต่เฮาสิมักสีใดเฮาก็เฮ็ดเอาโอ้เดี๋ยวเฮามาเรียนเรื่องสีเนาะพี่ทิริปตอบสีแดงภาษาอังกฤษมาได้สีแดงสีเรดเนาะอันนี้สีอะไรสีน้ําตาลไม่ครับบราวน์สีน้ําตาลต่อไปครับเป็นสีหยังครับนี่สีน้ําเงินเนาะสีน้ําเงินหรือสิว่าสีฟ้าก็ว่าสีน้ําเงินก็คือบลูใช่มั้ยครับบลูต่อไปครับสีหยังครับสีเหลืองบ่สีเหลืองภาษาอังกฤษว่าอะไรครับเยลโลสีเหลืองเยลโลเนาะมีสีได้อีกเนาะหมดไปสีแดงไปแล้วนะเรดไปแล้วเนาะโอเคอ่ะบัดนี้เวลาเฮาตําไปล่ะคือความยาวมันเท่าใดนี่ความยาวเท่าใด How long ความยาวมันสิจะบ่แม่นสิเมตรกว่าพุ่นแหละความยาวแม่ล่ะโอ้ได้ประมาณเมตรกว่าเนาะความยาวก็ประมาณ1 meter or more than 1 meter โอเคอ่ะมาที่นี่พ่อได้มาแล้วเนาะพ่อได้มาเสร็จปึ๊บพ่อได้มาแล้วเสร็จปึ๊บก็ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไปเรื่อยๆพ่อเรียบร้อยเนาะบัดนี้สมมุติว่าเรียบร้อยแล้วเนาะสมมุติว่าเรียบร้อยคันเรียบร้อยแล้วจังได๋บัดนี้เฮาใส่หยังครับตัดมาเบิ่งคุยทีลิปมาแล้วคัมออนบัดนี้เอาหยังครับกรรไกรภาษาอังกฤษว่าอะไร scissors 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 นะครับโอเคนะครับscissors ครับบัดนี้ก็สิเป็นหยังครับก็สิเป็นกรรไกรเนาะเอากรรไกรมาตัดออกเนาะกรรไกรมาตัดออกพอดีมีหลานหน่อยนําครับขี้ดื้อหลายพอตัดออก scissors หรือบางทีคันบ่ใส่ scissors ก็ใช้อะไรครับใส่หยังนี่ใช้มีดนะฮะ knife มีดนะครับก็เฮ็ดจนแล้วครับตอนนี้มาเบิ่งอ่ะสําเร็จครับมาเบิ่งอ่ะสําเร็จนี่นะครับนี่นะครับอันนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วไปขึ้นรูปนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการมาตําศาสตร์ read weaving หรือ read mat นะครับอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอของเฮานะครับสําหรับคลิปนี้